เทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่รณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดคุมเข้มสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆพิชิตโควิด-19 ค่ะนางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจริญเจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตลาดสดตอนเช้าที่ตลาดใหญ่เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพิ่มมาตรการเข้มพิชิตโควิด-19 เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยมอบเจลแอลกอฮอล์หน้ากากผ้าให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดให้สวมแมสล้างมือทุกครั้งพร้อมประกาศและให้ประชาชนที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดสดรีบซื้อรีบกลับบ้านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาซื้อสินค้าพร้อมก่อนเข้าตลาดต้องล้างมือด้วยเจลทางเข้าตลาดที่จะเตรียมไว้ให้ทางเข้าทุกจุดนอกจากนั้นกำหนดเปิดปิดตลาดสดในภาคเช้า 4:00 นถึง 10:00 นและกำหนดเปิดปิดตลาดสดภาคค่ำเวลา 17:00 นถึง 22:00 นเทศบาลนครอุบลราชธานีกำหนดล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่ตลาดสดทุกแห่งทุกวันเพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่ห่างกัน2เมตรแยกของกินของใช้กินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยทุกคนเทศบาลนครอุบลราชธานีมีตลาดสด3แห่งมีตลาดน้อยตลาดใหญ่และตลาด5ส่วนตลาด6เป็นตลาดโต้รุ่งความร่วมมือเป็นอย่างดีกับร้านค้าต่างๆสำหรับถนนคนเดินนั้นเราได้ประกาศปิดชั่วคราวนะคะไปตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแล้วนะคะในเรื่องของการปิดตลาดถนนคนเดินชั่วคราวแล้วก็ตลาดนัดต่างๆนะคะสำหรับสวนสาธารณะนะคะณตอนนี้นะคะเราต้องขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่รักการออกกำลังกายขณะนี้นะคะสวนสาธารณะนะคะทุ่งสีเมืองหนองสวนสาธารณะหนองบัวสวนสาธารณะห้วยม่วงเราจะปิดบริการเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอความร่วมมือกับทุกท่านนะคะช่วยกันนะคะยับยั้งในการหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิดนี้ให้หมดไปขอให้ทุกท่านนะคะอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติและที่สำคัญเลยอย่าลืมล้างมือบ่อยๆนะคะด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์เป็นการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีพวกเราทุกคนจะต้องมีวินัยในตนเองและมีสุขอนามัยที่ดีค่ะ